เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่19ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้ง1คะแนนเต็ม40คะแนนหากค่าความแปรปรวนได้25ต่อมาต้องการปรับให้คะแนนเต็มเป็น100คะแนนจึงนำคะแนนสอบทุกๆคนคูณด้วย2แล้วบวกด้วย20ปรากฏว่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผันหลังการปรับคะแนนเป็นครึ่งหนึ่งของสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเมื่อยังไม่ได้ปรับคะแนนถามว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตหลังจากปรับคะแนนแล้วเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเขามีคะแนนเต็มอยู่40คะแนนใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องการปรับให้มันเป็น100คะแนนแต่เขาไม่ได้แบบว่าเทียบอัตราส่วนตรงๆเขาเอา40อ่ะคูณด้วย2แล้วบวกด้วย20เพื่อให้มันเท่ากับ100แสดงว่าสมมติว่าพี่ให้คะแนนของคนใดคนหนึ่งก็คือ xi เป็นคะแนนเดิมส่วน yi อ่ะเป็นคะแนนที่ปรับแล้วเพราะฉะนั้น yi อ่ะก็เลยจะเท่ากับ2คูณกับคะแนนเดิมก็คือ xi บวกด้วย20แสดงว่าถ้าค่าเฉลี่ยของ y อ่ะก็หาได้จากเอา2คูณค่าเฉลี่ยของ x แล้วก็บวกด้วย20ถูกไหมแต่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ x อ่ะให้เขียนเป็นซิกมา x อย่างนี้เนาะกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ y ก็คือซิกมา y อันนี้พบว่าซิกมา y อ่ะมันจะเท่ากับ2คูณกับซิกมา x ซึ่งซิกมา x ก็หาได้จากความแปรปรวนถูกปะเขาบอกว่าความแปรปรวนของคะแนนเดิมอ่ะมันคือ25แสดงว่าซิกมา x กำลัง2อ่ะมันเท่ากับ25แล้วก็ซิกมา x มันได้เท่ากับ5ถูกปะเพราะฉะนั้นซิกมา y ก็เลยต้องได้เท่ากับ10คราวนี้เขาบอกว่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผันหลังจากการปรับคะแนนกับเป็นครึ่งหนึ่งของสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเมื่อยังไม่ได้ปรับคะแนนสัมประสิทธิ์ของการแปรผันหาได้จากการที่เราเอาค่าซิกมาหารด้วยค่าเฉลี่ยพี่ให้ค่าเฉลี่ยเป็นมิวนะการมิว y แล้วเขาบอกว่าหลังจากที่เราปรับแล้วอ่ะมันเป็นครึ่งหนึ่งของก่อนที่เราจะปรับก็คือซิกมา x ส่วนมิว xคราวนี้คะแนนเต็ม40ใช่ป่ะความแปรปรวน25ตรงนี้เราจะต้องแทนค่า μx μy ใช่ป่ะแต่เรารู้ว่า μy อ่ะก็คือค่าเฉลี่ยของ y อ่ะมันเท่ากับ2คูณค่าเฉลี่ยของ x บวก20น้องก็แทนเข้าไป2คูณค่าเฉลี่ยของ x บวก20เท่ากับ1ส่วน2คูณกับ5ส่วนด้วย μx คราวนี้ตรงนี้ซิกมา y มันคือ10พี่ลืมแทนเป็น10คูณ2หารด้วย2 μx บวก20เท่ากับ5ส่วน2 μx เอา5ตัดกับ10เหลือเป็น2
ได้4มิว x เท่ากับ2มิว x บวก20 2มิว x เท่ากับ20ได้มิว x ของเราเท่ากับ10ซึ่งเขาต้องการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหลังจากที่ปรับแล้วก็คือต้องการหาค่ามิว y พบว่ามิว y อ่ะมันคือ2มิว x บวกกับ20ก็คือ2คูณ10บวก20มันได้เท่ากับ40ซึ่งตรงกับช้อยข้อที่2มาจากการที่ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่มันสัมพันธ์กันอย่างเช่น 2x บวก20เท่ากับ y ใช่ปะค่าเฉลี่ยก็หาได้จากการที่เราเอาค่าเฉลี่ยไปแทนค่าข้อมูลตัวที่มันสัมพันธ์กันแค่นั้นแต่ว่าถ้าเป็นค่าซิกมาอันเนี้ยก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอะเราจะเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าที่เราคูณกับตัวแปรอันนั้นอะคูณเข้าไปอย่างสมมติเขาบอกซิกมา x มาว่ามันคือ5ใช่ปะซิกมา y ก็เลยเท่ากับ10คราวนี้อะไรอะสัมประสิทธิ์ของการแปรผันอะก็หาได้จากเอาซิกมาหารด้วยค่าเฉลี่ยน้องก็แทนสิ่งที่น้องรู้ไปพบว่ามันจะติดค่ามิว x เราก็เลยได้ค่ามิว x มาหลังจากที่เราแก้สมการว่ามันเท่ากับ10เพราะฉะนั้นมิว y ก็เลยเท่ากับ2คูณ10บวก20มันคือ40นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะนี่ 2 + 12 x ตัวถ้า